การทำสิ่งใดนั้นเราคงอยากจะให้สิ่งที่เราทำนั้นประสบความสำเร็จการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะเป็นมิตรที่ดีหรือได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรแท้ชักชวนให้เขาไปในเส้นทางที่ถูกต้องดีงามเราก็อยากจะให้สิ่งที่เราทำนี้สำเร็จแต่การที่จะทำให้การทำหน้าที่กัลยาณมิตรสำเร็จได้นั้นก็อาศัยหลักธรรมหลายๆหลักธรรมที่เราจำเป็นจะต้องมาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติหลักธรรมอย่างแรกที่ก่อนที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นนั้นก็จะประกอบด้วยสิ่งนี้เหมือนกันถ้าอยากจะให้สำเร็จคุณสมบัติเบื้องต้นของตัวเราเองนั้นต้องสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วค่อยถึงไปทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นหรือว่าง่ายๆโดยสรุปก็คือว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ชี้แนะผู้อื่นหรือว่าชักชวนผู้อื่นนั้นเราควรที่จะทำสิ่งนั้นได้ปฏิบัติได้หรือว่าฝึกฝนอบรมตนเองจนเข้าใจในเรื่องนั้นๆได้ในระดับหนึ่งการที่จะทำแบบนั้นหลักธรรมหมวดแรกที่เราจำเป็นจะต้องมาทำความเข้าใจและก็ศึกษาก็คือในเรื่องของคารวาสธรรมคารวาสธรรมเริ่มต้นด้วยสัจจะถ้าเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จต้องมีสัจจะสัจจะคือเอาจริงแปลว่าจริงแปลว่าตรงแปลว่าแท้เราต้องรู้เรื่องนั้นจริงๆเราต้องไม่คดไปมาตรงจริงแท้มีคุณสมบัติแบบนั้นจริงๆแต่ที่อยากจะบอกก่อนในเบื้องต้นก็คือว่าขอให้เอาจริงรักจริงที่อยากจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วก็ถ้าเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นได้คุณสมบัติในตัวเราต้องได้ก่อนมันบอกตัวเองไว้ว่าเราต้องเป็นคนจริงเอาจริงกับการฝึกตัวยังไม่ต้องคิดถึงผู้อื่นเมื่อเราเอาจริงแล้วคิดจะเอาจริงในสิ่งนั้นแล้วจากนั้นก็ตั้งใจฝึกนี่เป็นข้อที่สองที่เรียกว่าธรรมะในหมวดของคารวาสธรรมเมื่อฝึกตัวแล้วก็จะมีการกระทบกระทั่งหรือมีคนมาชมหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งการกระทบกระทั่งการชมการถูกตำหนิหรือดุด่าจากครูบาอาจารย์หรือจากเพื่อนร่วมงานหรือจากคนรอบข้างส่วนนี้เราก็ต้องมีความอดทนขันตินี่ไม่ใช่ทนเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีเท่านั้นแม้แต่เรื่องดีๆก็คือในเรื่องของคำชมเราก็ต้องวางขันติเหมือนกันดังมีคำกล่าวไว้ว่าโดนด่าแล้วไม่โกรธว่ายากแล้วถูกชมแล้วไม่ยิ้มยากยิ่งกว่าถ้าเราจะฝึกตนเพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเป็นการทำหน้าที่โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนถ้าเรายังหิวคำชมหรืออยากได้ความชื่นชมจากผู้อื่นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเช่นกันในการทำหน้าที่ของเราก็ฝากนักศึกษาเอาไว้ว่าฝึกตนให้ดีเอาจริงฝึกตัวไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรก็อดทนแล้วก็ขอให้เอาความที่เสียสละเป็นที่ตั้งงานที่เราทำสิ่งที่เราทำนี้เป็นสิ่งที่ทำได้โดยยากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเราเป็นกัลยาณมิตรเราไม่มีผลประโยชน์อะไรแค่เพียงว่าเราอยากจะปรารถนาดีต่อชาวโลกแล้วเราก็ทำไปนี่คือบทธรรมบทแรกถ้าเราอยากจะให้การทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรสำเร็จก็ต้องศึกษาบทธรรมที่เรียกว่าคารวาสธรรมเอาไว้ด้วยเนาะจากนั้นเมื่อเข้าใจคารวาสธรรมแล้วก็มาสู่บทธรรมอีกบทหนึ่งเป็นบทธรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนอบรมตนเองของเราเป็นหลักเช่นเดียวกันบทธรรมบทนี้
เรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4นี้เป็นการเริ่มต้นจากการเขาเรียกว่าเป็นบทธรรมแห่งการพัฒนาตนอยากจะให้งานดีต้องมีอิทธิบาท4มาประกอบแล้วงานที่เราทำสิ่งที่เราจะทำนั้นดีอิทธิบาท4เริ่มมาจากอะไรอิทธิบาท4เริ่มมาจากข้อแรกก็คือฉันทะมีความรักในสิ่งที่ทำข้อที่2มีวิริยะมีความเพียรพยายามทำในสิ่งที่ทำมีจิตตะมีความตั้งใจในสิ่งที่ทำตั้งใจอย่างมากๆและสุดท้ายมามีวิมังสารู้จักรู้แล้วก็พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป